สบายดีทุกคนตอนนี้ป้าดับดินอยู่กับอุดรเนาะอุดรอุดรนี่จะเป็นคนที่อยู่เมืองหงสาเนาะแขวงสยบุรีพวกเขาฮู้จักกันผ่านทางไอ้การเฮ็ด YouTube แหละเพิ่นก็มีช่อง YouTube คือกันแม่นล่ะชื่อช่องว่าจังได๋กะชื่อช่องยูนี่เจ้ายูนี่ Channel U N W Eซื้อซื้อซองนี้สุดยอดเลยได้อันปาราดินมากมากซื้อซองอ่ะนะแล้วก็เพิ่นสิเฮ็ดคลิปเราเกี่ยวกับพญานาคบ่เกี่ยวกับเรื่องนี้น่ะมียอดวิวบ่ไกลหลายเด้เพิ่นเฮ็ดน่ะเนาะตอนนี้อุดรเนาะกำลังพาปาราดินพวกเฮาจะไปเชียงนาน้อยหงสาเนาะนี่ตอนนี้พวกเฮาก็อยู่ที่หงสาเนาะปาราดินก็เดินทางมาหลายคนอาจจะได้เห็นวิดีโอมาแล้วนะก็อุดรเราเลือกเรียกแล้วเรามาหับปาราดินจะไปเบิ่งเถียงนาน้อยหงสามื้อนั้นปาราดินมาที่ภูเก้าลักเนาะเรามาเจอกับอ้ายเพิ่นมาทักว่าเจ้าบ่แม่นปาราดินแล้วซั่นสุดแล้วท่านเจ้าไปอันเถียงนาน้อยอันเมืองเงินแล้วเพิ่นได้บอกว่าคั่นมานี่แหละอันมาหาแล้วซั่นไปยามแล้วซั่นเถียงนาน้อยหงสาซั่นตอนนี้พวกเฮาก็เลยว่ากำลังจะไปกันเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันอยู่ที่เถียงนาน้อยหงสาเนาะทุกคนบรรยากาศจะเป็นไงใกล้ชิฮอดแล้วดิใกล้ชิฮอดแล้วป่ะแม่นโอ้วิวรอบเมืองเนาะอยู่เกี่ยววิวทุ่งนาสุดยอดเลยทุกคนเห็นป่ะทุ่งนาอยู่ที่หงสานี่งามอีหลีเด้ตอนนั้นเจ้ามาเมืองนั้นก็ช่วงนี้บ่ตอนเป็นเถียงนาน้อยแม่นเจ้าโดนแม่นมาช่วงนี้พอดีแล้วก็ได้มาทางหงสามาทางเมืองเงินที่เป็นแบบว่ามาทางหงสามาทางเมืองเงินที่พอดีครบปีแล้วพอดีมาขนาดพอดีเส้นนี้อันด้านใดซอดกับอันแม่น้ำคลองอ๋อแม่นหาช่วงไปนี่ประมาณชั่วโมงนะอ๋อซอดกับแม่น้ำคลองแล้วบ่ฮอดหลวงเฮาบางเท่าไหร่กะขี่เฮือล่องไปหลวงเฮาบางเพราะจุดนี้มันมีเฮือฝากแบ่งนะครับคนอ๋อนี่คือทางเข้าไปก้อนจริงอุดรอุดรเพิ่นก็เป็นคนลือคือกันได้เป็นไทลือเนาะเป็นไทลือเดี๋ยวนี้อันคอยซ่องกุ้นนี่ก็กำลังว่าที่ปากลือใส่กันอยู่แต่ว่าอันนี้จะเป็นลือตั้งนายย่างเนาะอันนี้จะเป็นลือตั้งหงสาตั้งเมืองเงินพี่นาแต่ว่าเข้าใจกันแต่ว่ามันจะมีสำเนียงหรือว่ามีคำเว้าบางคำที่แบบว่าแตกต่างกันหน่อยนึงเปลี่ยนไปเพราะลือค่อยวันลือทางหน้าย่างน่ะจะมาทางเอฮูน่ะมาทางจีนน่ะเนาะแม่นๆมาลือทาง12ปันหน้าลือทางพ่อค่อยนี่มันติดกับจังหวัดน่านเนาะมันอยู่ทางพี่เนาะแล้วมันจะซึมซับกับทางพี่น่ะเนาะแม่นแล้วเพราะหงสากับฮากับยายตอนปี75นี่แต่ก่อนลืออยู่แถบชายแดนพุ่นหมดอยู่แถวจังหวัดน่านส่วนเงินแม่นส่วนลือตั้งหน้าย่างลือตั้งที่ปาราดินอยู่หันจะเป็นลือที่ใหญ่มาแต่12ปันหน้าเลยน่ะแต่ว่าสำเนียงการเว้าก็12ปันหน้าเดี๋ยวนี้เฮาไปฟังเขาก็บ่ค่อยเข้าใจปานใดเข้าใจค่อยก็บ่เข้าใจเขาเว้าแบบฟังแล้วงงตอนนี้อันพวกเฮามาฮอดอันนี้แล้วเนาะทุกคนมาฮอดเถียงนาน้อยหงสาแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันที่เถียงนาน้อยหงสาเด้อ
อลนังแล้วเนาะอันนี้คือโต๊ะบอลนังของพวกเขาอยู่ที่เขียนนาน้อยผงสาวิวงามงามงามเป็นไงโอ้พอดีฝนตกเศร้าแล้วก็มันจะมีหมอกมีอย่างยืดป่ายภูนะวิวงามสุดๆเลยเนาะอยู่ที่เขียนนาน้อยเมืองเงินก็งามทีเดียวกันได้เจ้าของเพิ่นซื้อว่าอ้ายแพงเนาะอันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศอยู่บริเวณแถวๆนี้ทีมได้มีมาให้ทัวร์ป่ะคนท้าวมานั่งอยู่ที่เถียงนาน้อยหงสาเขาจะเห็นวิวแบบนี้เนาะเป็นวิวที่สวยงามเลยตรงหน้าไอพีหงสาตั้งสวยงามเนื่องจากมันมีผาภูอ้อมแล้วก็เป็นภูผาที่มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวงามนะนี่ก็จะเป็นนาน้อยหงสาเขามานั่งอยู่ก็จะเห็นวิวออกมาดินกับอุดรเนาะพวกเขาก็ขี่รถออกจากห้านอาหารเถียงนาน้อยหงสาออกมาเป็นทีมห้อยก็นั่งยี่ห้านหลายชั่วโมงเลยนั่งกับไอ้แพงเนาะเจ้าของเจ้าของมันมานั่งนำนั่งนำนะก็นั่งร่วมกันดนเลยตอนนี้อุดรก็กลับมาทรงปราบดินอยู่ที่เฮือนพักแล้วนะก็ขอขอบใจอุดรที่พาไปเนาะที่พามาหับแล้วก็พาไปร่วมกันไปร่วมกันมาอายุเท่ากันซ้ำตอนนี้คิดว่าหาก็เรียนจบใหม่ๆคิดว่าหาก็อายุ24 25ที่แท้เพิ่นก็อายุเท่าๆกับพระดินแล้วก็เฮ็ดเวียกมาหลายปีแล้วเนาะเสียวกันเสียวกันเสียวกันฝากซ่องได้เลยซ่องห้อยก็มีคนอันท่านผู้ชมจากอันส่งเจ้ามาเบิ่งอยู่เลยลงเข้ามาหับส้มก็ฝากกดไปกดติดตามด้วยส่งอยู่นี่ U N W E เลยเรื่องเราอย่าลืมท่านบ่เคยฮู้ไปฟังเป็นก็สิหาแบบอันเรื่องเราท่านนี้นี่นิทานอย่างประวัติความเป็นมาอย่างต่างๆก็ลองไปฟังนํากันเนาะทุกคนความจริงท่านซ่องอยู่นี่ก็มีคนที่ตามหลายก็ซ่องประดิษฐ์อีกด้วยซ้ําไปเนาะก็อย่าลืมลองเข้าไปเบิ่งกันถ้าผู้ใดมักการเล่าเรื่องเล่านิทานอย่างสิน่ะเนาะก็ลองไปติดตามกันตอนนี้เฮาจะฮอดเฮือนพักแล้วเนาะเดี๋ยวจะขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอนี้เนาะแล้วก็ขอขอบใจห้านอาหารเถียงนาน้อยหงสาเนาะที่เพิ่นสนับสนุนอาหารเฮาในมื้อนี้แล้วก็ให้พวกเขาเข้าไปทายในส่วนอาหารเพิ่นงามงามบรรยากาศงามงามแล้วก็ขอขอบใจอยู่นี่เนาะหรือว่าอุดรที่พาบรรดินไปเดี๋ยวเฮาจะจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งได้สบายดีสบายดี